ล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศเลื่อนการแจ้งผลรอบตัดสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ออกไปก่อนเยอะไหมเยอะไหมคือตอนนี้ยังไม่กำหนดยังไม่กำหนดว่าจะเลื่อนไปประกาศวันที่เท่าไหร่คือก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งชัดเจนว่าจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้แต่ปรากฏว่าคนลงทะเบียนเนี่ยประมาณ22ล้านคนและมีการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งรายบุคคลรายครอบครัวนะเชื่อมโยงข้อมูลตั้งประมาณ40กว่าหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้ทรัพย์สินหนี้สินเงินฝากนะในเรื่องของไฟแนนซ์ต่างๆการถือครองบ้านถือครองห้องชุดถือครองที่ดินเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็เลยใช้เวลานานกว่าแผนที่วางไว้เท่ากับว่าคนที่ถือบัตรเก่ายังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะเอ้าในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยบัตรเดิมเนี่ยก็มี13ล้านกว่าคนครับก็ยังคงใช้ได้อยู่ส่วนบัตรใหม่ไม่รู้ประกาศเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะกุมภามีนานี้แหละผมเพราะว่ากระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนรออยู่